และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่าการเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้ง2ข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วยปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให้ขอบพระคุณค่ะคุณมาขอบคุณมากไม่มีกล่าวด้วยมากค่ะที่ได้สอนมันไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควรแหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลยเป็นปีใช่ครับนี่คุณยายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงใช่ครับใช่ครับแค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชิดกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านต้นตุ่นคุณบอกท้ายต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผมเห็นยายสนใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นกับไตแซ่พงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะโอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะแซ่พงแล้วบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้าว้าวทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะจริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าหุ่นกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับ
ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากเหง้าของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ